มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับเวลาคัดลอกข้อความจากที่อื่นเพื่อนนำมาใช้ในไฟล์ Word ของเราแล้วต้องแก้ไขข้อความบางส่วนแต่แก้ยากมากแก้ตรงนี้ตรงนู้นขยับบางทีบรรทัดก็เหมือนถูกล็อกทำให้ขยายตัวอักษรไปสุดกระดาษไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงบางทีก็ต้องเพิมใหม่ทั้งหมดเองไอที IT ข้าบ้านเข้าใจปัญหาหน้าหุดหยิบนี้เป็นอย่างดีเลยครับ คลิปนี้ไอทีข้างบ้านจะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่จะช่วยคุณแก้ไขข้อความที่คัดลอกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 1. ให้ทำการคัดลอกข้อความที่เราต้องการนำมาใช้ในเอกสารของเราได้เลยครับสามารถคลิกขวาเพื่อคัดลอกหรือจะกดปุ่ม C D R L บวก C บนแป้นพิมพ์เพื่อคัดลอกก็ได้ครับ 2. ให้นำเมาส์ไปคลิกตรงจุดที่เราต้องการวางข้อความที่เราคัดลอกแล้วคลิกขวาแล้วมองหาสัญลักษณ์ที่เป็นอักษรตัว A หรือจะกดปุ่ม Shift บวก CTRL ค้างไว้แล้วกด V ก็ได้ครับข้อความที่ถูกคัดลอกมาจะคัดลอกมาเพียงข้อความโดยไม่นำรูปแบบจากต้นฉบับมาด้วยซึ่งจะทำให้เรานำมาแก้ไขได้ง่ายๆมากๆครับ เป็นยังไงบ้างครับง่ายใช่ไหมครับเพียงแค่เปลี่ยนการกดวางธรรมดาเป็นการวางแบบข้อความเท่านั้นก็ทําให้การทํางานบนเวิร์ดง่ายขึ้นทันตาเห็นเลยใช่ไหมครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อยากส่งต่อความรู้แบบนี้และอยากดูวิดีโอแบบนี้อีกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําช่องขอพระคุณมากครับ